กองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ข้ามทวีปโจมตียูเครนเป็นครั้งแรกสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้21พฤศจิกายน2024ตามการรายงานจากแหล่งข่าวทางทหารยูเครนได้รายงานว่าในช่วงเช้ามืดของวันนี้21พฤศจิกายน2024กองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ข้ามทวีปยิงโจมตีเข้าใส่เมืองเดนิปรอประเทศยูเครนคาดว่าจะเป็นมิสไซล์ที่มีชื่อว่า RS-26 Rubes มีรายงานด้วยว่ากองทัพรัสเซียยังคงใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่า X-101 เข้าทำการโจมตียูเครนด้วยจำนวน7ลูกกองทัพยูเครนสามารถยิงสกัดกั้นไว้ได้จำนวน6ลูกสำหรับมิสไซล์ข้ามทวีป RS-26 Rubes นั้นกองทัพรัสเซียได้ปล่อยมิสไซล์ออกจากพื้นที่แอสตรากันประเทศรัสเซียมิสไซล์ข้ามทวีปได้พุ่งทะยานเข้าไปยังเมืองเดนิปรอประเทศยูเครนและมันพุ่งทะยานเข้าใส่สถานพักฟื้นผู้สูงวัยและคนพิการในเดนิปรอและเขตอุตสาหกรรมในเดนิปรอก็ถูกโจมตีด้วยเกิดเหตุเพลิงลุกไหม้2จุดในเดนิปรอหลังจากที่กองทัพรัสเซียได้ทำการโจมตีเข้าใส่เมืองเดนิปรอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ครับ21พฤศจิกายน2024เวลาประมาณตี 5 กว่าตามเวลาในท้องถิ่นยูเครนแหล่งข่าวในท้องถิ่นของยูเครนได้เปิดเผยภาพชิ้นส่วนของ RS-26 Rubes มิสไซล์ข้ามทวีปของกองทัพรัสเซียที่ใช้ในการโจมตีเข้าไปยังเมืองเดนิปรอในช่วงเช้าวันนี้ครับหลังจากที่หน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนได้ทำการยิงสกัดกั้นมิสไซล์ข้ามทวีปของรัสเซียเมื่อวันนี้20พฤศจิกายน2024แหล่งข่าวทางทหารของอิสราเอลก็ได้มีการนำเสนอรายงานเรื่องนี้ครับว่ารัสเซียเตรียมการที่จะโจมตียูเครนซึ่งเป็นการโจมตีครั้งสำคัญและคาดว่าจะเป็นการโจมตีหนักจนกระทั่งสถานทูตของอเมริกาในกรุงเคียฟได้มีการปิดทำการและแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวอเมริกันที่อยู่ในเคียฟได้ปฏิบัติตนตามหลักการว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยอย่างเข้มงวดถ้าได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเตือนภัยทางอากาศตั้งแต่เมื่อวานนี้ยูเครนก็เฝ้าระวังการโจมตีครั้งสำคัญจากรัสเซียครับซึ่งก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนชาวยูเครนได้เตรียมรับมือการโจมตีจากรัสเซียและในเช้าวันนี้21พฤศจิกายน2024กองทัพรัสเซียก็โจมตียูเครนโดยการใช้มิสไซล์ข้ามทวีปภาพจากกล้องวงจรปิดในเดนิปรอเปิดเผยให้เห็นถึงช่วงเวลาที่กองทัพรัสเซียโจมตีเข้าไปยังเดนิปรอนั่นก็คือช่วงเวลา 5:17 ของเช้าวันนี้ครับก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านกำลังนอนหลับครับมีเสียงการยิงสกัดกั้นมิสไซล์ของกองทัพรัสเซียในเดนิปรอการโจมตีครั้งสำคัญที่กองทัพรัสเซียจะดำเนินการโจมตียูเครนนั้นนั่นก็คือการใช้มิสไซล์ข้ามทวีปครับและรัสเซียได้ใช้แล้วในขณะที่กองทัพรัสเซียได้ใช้มิสไซล์ข้ามทวีปยิงโจมตีเข้าใส่ดนิปรอประเทศยูเครนในช่วงเช้าของวันนี้21พฤศจิกายน2024มีรายงานว่ายูเครนได้ใช้โดรนคามิกาเซ่ในการพยายามที่จะโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารของรัสเซียในแอสตรากันแหล่งข่าวในท้องถิ่นของรัสเซียได้รายงานว่าที่เมืองอักสตูบินส์ประเทศรัสเซียนั้นอากาศยานไร้คนขับได้พุ่งทะยานเข้าไปยังพื้นที่สถานีประกอบและทดสอบมิสไซล์ของรัสเซียในอักสตูบินส์ระหว่างที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนคามิกาเซ่ของยูเครนได้พุ่งทะยานเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียก็พุ่งทะยานเพื่อทำการสกัดกั้นจึงทำให้เกิดการระเบิดในพื้นที่ทางทหารของกองทัพรัสเซียแอดมินคิดว่ายูเครนก็ทราบครับว่ารัสเซียปล่อยมิสไซล์ออกจากจุดใดในรัสเซียและมันพุ่งทะยานตรงไปยังยูเครนแต่ว่าสิ่งสำคัญที่ยูเครนต้องดำเนินการนั่นก็คือจะต้องพยายามสกัดกั้นการโจมตีจากรัสเซียให้ได้และในครั้งนี้รัสเซียได้ใช้มิสไซล์ซึ่งเป็นมิสไซล์ข้ามทวีป RS-26 Rubes ยิงโจมตีเข้าไปยังเดนิปรอประเทศยูเครนนั้นก็คงจะเป็นการ
ทดสอบว่ามิสไซล์ข้ามทวีปของรัสเซียจะมีประสิทธิภาพมากเพียงใดและยูเครนจะสามารถยิงสกัดกันได้หรือไม่การยิงโจมตีในครั้งนี้รัสเซียคงไม่ได้มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยครับคงจะเป็นการใช้หัวรบอย่างอื่นติดตั้งกับมิสไซล์รูเบสยิงโจมตีเดนิปรอการที่รัสเซียได้ใช้มิสไซล์ข้ามทวีปยิงโจมตียูเครนเป็นครั้งแรกนั้นสิ่งนี้ก็คงจะเป็นสิ่งที่เกี่ยวโยงกับการที่รัสเซียได้อ้างว่ายูเครนได้ใช้มิสไซล์ระยะไกลยิงโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียซึ่งรัสเซียเองจะมีการประเมินและสรุปว่ายูเครนซึ่งเป็นประเทศที่ไม่ใช่รัฐนิวเคลียร์ได้สนับสนุนประเทศที่เป็นรัฐนิวเคลียร์คือสหรัฐอเมริกาและยูเครนได้ใช้อาวุธจากสหรัฐอเมริกาโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียนั่นก็เป็นสิ่งที่จะทำให้รัสเซียสรุปไปว่าเป็นการร่วมกันโจมตีรัสเซียจากนั้นรัสเซียจะดำเนินการโต้ตอบกลับไปการโจมตีครั้งสำคัญที่รัสเซียโจมตียูเครนนั้นก็คงจะเป็นการโจมตีเพื่อเป็นการทดสอบบอลลิสติกมิไซล์ซึ่งเป็นมิไซล์ข้ามทวีปของรัสเซียครับซึ่งแอดมินคาดว่าการโจมตีในครั้งนี้ก็มีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์และเชิงจิตวิทยาในการรบของรัสเซียครับคล้ายๆกับว่าจะเป็นการเอาบอลลิสติกมิไซล์ยิงโจมตีเข้าไปก่อนโดยที่ไม่ได้มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์เป็นการโจมตีเชิงจิตวิทยาครับซึ่งก่อนหน้านี้รัสเซียก็ได้มีการข่มขู่ประเทศรอบๆเป็นระยะว่าด้วยเรื่องนิวเคลียร์รัสเซียเอะอะอะไรนิดหน่อยก็มักจะมีการเอาเรื่องนิวเคลียร์ยกมาเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งโปรพาแกนดาฝ่ายข่าวของรัสเซียก็เช่นกันครับก็มีการโอ้อวดถึงนิวเคลียร์ของรัสเซียว่าถ้าประเทศตะวันตกหรือพันธมิตรของตะวันตกได้ปฏิบัติการโจมตีรัสเซียประเทศรัสเซียก็จะดำเนินการโต้ตอบโดยเฉพาะการโต้ตอบด้วยนิวเคลียร์ซึ่งตรงนี้เองครับมันก็เป็นคำข่มขู่ที่ทำให้เกิดความหวั่นไหวด้วยเช่นกันครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าข่มขู่แบบลอยๆดังนั้นการที่รัสเซียใช้มิสไซล์ข้ามทวีปโจมตียูเครนในเช้าวันนี้โดยที่ไม่ได้มีการติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ไปด้วยนั้นก็เป็นการโจมตีในเชิงจิตวิทยาครับควบคู่ไปกับการโจมตีจริงจากกรณีที่มีการรายงานออกมาว่ายูเครนได้ใช้มิสไซล์ที่มีชื่อว่า Storm Shadow เข้าทำการโจมตีพื้นที่สำคัญทางทหารของกองทัพรัสเซียในแคว้นคุชรัสเซียในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาก็มีรายงานว่ายูเครนได้ใช้ Storm Shadow โจมตีเข้าไปยังพื้นที่ทางทหารที่เรียกกันว่าเขต C3 ของกองทัพรัสเซียโดยการใช้ Storm Shadow จำนวน12ลูกมากกว่า12ลูกเพราะว่าแหล่งข่าวในท้องถิ่นได้นับเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นภายในเขตพื้นที่ทางทหารของกองทัพรัสเซียในเขต C3 มีการนับเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นได้มากกว่า14ครั้งและมีรายงานว่ายูเครนได้ใช้ Storm Shadow มากกว่า12ลูกโจมตีเข้าใส่พื้นที่ดังกล่าวสำหรับพื้นที่ C3 ที่มีรายงานว่ายูเครนใช้ Storm Shadow เข้าทำการโจมตีนั้นมันเป็นสำนักงานใหญ่ฐานบัญชาการปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียซึ่งเป็นฐานใหญ่ครับที่นี่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของทหารระดับผู้บัญชาการและเจ้าหน้าที่ทหารรวมทั้งเป็นที่ที่ทหารเกาหลีเหนือไปอยู่ที่นั่นด้วยทหารจากเกาหลีเหนือที่มีรายงานว่าส่งจากเกาหลีเหนือไปยังตะวันออกไกลของรัสเซียแล้วส่งจากตะวันออกไกลของรัสเซียไปยังตะวันตกของรัสเซียคือในแคว้นคุชประเทศรัสเซียนั้นก็ไปอยู่ในเขตพื้นที่ทางทหารที่เรียกว่าโซน C3 นี่แหละครับแหล่งข่าวทางทหารของยูเครนได้รายงานว่าเกิดความเสียหายอย่างมากให้กับกองทัพรัสเซียภายในพื้นที่เขต C3 หลังจากที่ยูเครนได้ใช้ Storm Shadow เข้าทำการโจมตี Storm Shadow นั้นเป็นมิสไซล์ของอังกฤษครับซึ่งส่วนประกอบของมันก็บางชิ้นส่วนก็มาจากสหรัฐอเมริกาดังนั้นการที่จะใช้ Storm Shadow เข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารนั้นโด
ยเฉพาะการโจมตีพื้นที่ลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียอังกฤษจะต้องได้รับการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาก่อนส่วนสหรัฐอเมริกาก็มีรายงานว่าได้อนุมัติให้ใช้สตอมแชโดได้เฉพาะในพื้นที่แคว้นคูชรัสเซียเท่านั้นซึ่งจะเป็นการโจมตีเข้าใส่หน่วยทหารจากเกาหลีเหนือและพื้นที่ทางทหารของกองทัพรัสเซียในแคว้นคูชก่อนหน้านี้อังกฤษและฝรั่งเศสก็มีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะให้ยูเครนใช้สตอมแชโดแต่ต้องรอการอนุมัติจากสหรัฐอเมริกาก่อนแต่ในที่สุดแล้วก็มีรายงานว่ายูเครนได้ใช้สตอมแชโดเข้าทำการโจมตีพื้นที่เป้าหมายทางทหารในแคว้นคูชรัสเซียแล้วซึ่งเป็นการโจมตีแบบเฉพาะแบบจำกัดครับคือโจมตีเข้าไปยังแคว้นคูชเท่านั้นการที่เกาหลีเหนือได้ส่งทหารไปช่วยรัสเซียในแคว้นคูชนั้นตามการรายงานได้ระบุว่าสิ่งนี้อังกฤษได้มองเห็นว่ามันเป็นการเพิ่มระดับความตึงเครียดทางการทหารเมื่อเกาหลีเหนือได้ส่งทหารเข้าไปช่วยรัสเซียเป็นการส่งทหารไปทำสงครามต่อสู้ยูเครนสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่เขต C3 ซึ่งเป็นศูนย์บัญชาการใหญ่ศูนย์บัญชาการปฏิบัติการของกองทัพรัสเซียในแคว้นคูชนั้นยังไม่ได้มีการรายงานอย่างแน่ชัดครับว่ามีอะไรที่เสียหายจากการที่ยูเครนได้ใช้มิสไซล์เข้าทำการโจมตีพื้นที่ดังกล่าวสำหรับชิ้นส่วนของมิสไซล์ข้ามทวีปที่กองทัพรัสเซียโจมตีเข้าไปยังเดนิปรอประเทศยูเครนในช่วงเช้ามืดของวันนี้มีรายงานว่าหน่วยต่อต้านอากาศยานของยูเครนสามารถยิงสกัดกันไว้ได้และชิ้นส่วนของ RS-26 นั้นได้ร่วงหล่นใส่บริเวณแม่น้ำเดนิปรอมีรายงานด้วยว่าจากการที่กองทัพรัสเซียโจมตีเมืองเดนิปรอประเทศยูเครนในช่วงเช้าวันนี้ส่งผลให้มีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายคือชายอายุ57ปีได้รับการรักษาในจุดเกิดเหตุผู้หญิงอายุ42ปีถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลอาคารบ้านเรือนที่อยู่อาศัยสิ่งปลูกสร้างหลายหลังได้รับความเสียหายการสู้รบกันยังคงดำเนินต่อไปสวัสดีครับ